นายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยคือคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบกัญชากัญชงเนี่ยปรากฏว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วพูดถึงท่านนี้อีกแล้วคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ออกมาโจมตีเรื่องการใช้กัญชาในประเทศคุณสุภชัยระบุว่าเรื่องกัญชาอย่าด่าผิดคนเร็วๆนี้คุณชูวิทย์เพิ่งออกมาวิจารณ์สถานการณ์การใช้กัญชาในไทยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเราพยายามจะแบนบุหรี่ไฟฟ้าแต่ให้กัญชาถูกกฎหมายเรื่องนี้คุณหมอกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาอธิบายแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเรายังหาประโยชน์จากมันไม่ได้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเรื่องควบคุมการใช้ออกมาเป็นพรบแล้วการบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติแน่นอนคุณสุภชัยบอกว่าร่างพรบที่ล่มไปในสภาผมเองเป็นประธานรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่การเมืองเล่นกันแรงขนาดนี้ปากว่าตาขยิบปากอ้างว่าห่วงกัญชาทำร้ายประชาชนแต่ก็ขัดขวางการออกกฎหมายมาครอบคลุมที่ผมรู้คือบางคนที่ออกมาวิจารณ์กัญชาเพราะว่าครอบครัวของท่านทั้งหลายก็หากินกับกัญชานำเข้าเปิดร้านขายในบาร์เป็นล่ำเป็นสันเป็นความจริงที่ผมได้แต่ขมขื่นเรื่องกฎหมายถ้าคุณชูวิทย์ต้องการให้มีการควบคุมด้วยเจตนาบริสุทธิ์เช่นนั้นคุณชูวิทย์โปรดช่วยผมผลักดันพรบกัญชาให้มันลุล่วงสู่การบังคับใช้เพราะการที่มาวิจารณ์กันแบบที่เป็นกันอยู่นั้นมันเหมือนพายเรือในอ่างไม่ช่วยทำให้เกิดสิ่งดีๆในสังคมแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะหัวหน้าพรรคว่าอย่างไรนายทะเบียนพรรคว่าอย่างนี้หัวหน้าพรรคว่ายังไงบ้างนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่คุณชูวิทย์นะจะจองกฐินกระทรวงต่อไปคือกระทรวงสาธารณสุขว่าคุณอนุทินระบุว่ายังไม่ทราบแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือทำอะไรเราก็ต้องรับฟังผู้สื่อข่าวถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมคุณชูวิทย์ถึงพุ่งเป้าที่ภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเราก็ทำงานของเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปิดทางให้เมื่อถามว่ามองว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาพอถามว่าพอรู้หรือไม่ว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์คือกลุ่มใดคุณอนุทินบอกว่าทราบหมดแหละแต่ทำไมต้องมาพูดกันอ้าวรู้ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงใช่ไหมพอถามว่ามีการพูดคุยกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือเปล่าว่าทำไมถึงมารับเรื่องจากคุณชูวิทย์ด้วยตัวเองคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องคุยคุยทำไมคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เลือกตั้งเสร็จใครมีส.ส.เท่าไหร่ตรงนี้ถึงจะเป็นตัวชี้ว่าใครจะต้องคุยยังไงกับใครมีเงื่อนไขอะไรนะคะทีนี้พอถามว่าเอาแล้วบรรยากาศแบบนี้จะมองหน้ากันในที่ประชุมครม.ได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าก็มองกันอีกแค่ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ไม่เป็นไรความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครม.ต้องแยกออกจากกันไม่ได้อึดอัดอะไรนะคะนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะพอถามว่าจะมีการโทรเคลียร์ใจกับคุณชูวิทย์หรือไม่คุณอนุชินบอกว่าไม่โทรแต่ก่อนหน้านี้เคยโทรไปครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนายชูวิทย์บอกว่าให้มากินข้าวกันตุลก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะนัดแต่พอโทรไปคุณชูวิทย์ก็ไม่รับแล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านอนุทินกันหน่อยค่ะอันก็อยู่เสียงแหบไปหาเสียงเยอะก็เคยบอกแล้วว่ามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาช่วงนี้มันช่วงใกล้เลือกตั้งมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะทำให้คะแนนเสียงของภูมิใจไทยอ๋อไม่หรอกภูมิใจไทยเรามีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนไม่เคยไปลอกเรียนผลงานของคนอื่นมาใช่ไหมเรามีผลงานของตัวเราเองเราทำอะไรเราก็รู้ประชาชนก็รู้คนทำงานก็รู้นะครับอันเราก็มีเส้นทางมีหนทางของตัวเราเองอยู่แล้วแล้วทราบไหมครับว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังท่านรองเหมือนพอรู้พอทราบแล้วกลุ่มไหนครับในต้นโหทราบหมดแล้วแต่ทำไมต้องมาพูดเราเราก็ทำงานของเราไปถามว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่ทำแบบนี้นะไม่ได้คุยกับคุณธีรพันธ์ไหมครับว่าทำไมต้องไม่ต้องคุยทำไมอ่ะตอนนี้ผมว่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเลือกตั้งเสร็จนะใครมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าไหร่ไอ้ตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นตัวที่ว่าใครจะต้องคุยอย่างไรใครจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงตอนนี้มันก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ของมันทุกคนก็ควรจะไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มากที่สุด
ภูมิใจไทยคิดอยู่แค่นี้แหละครับถึงเดินทาง117ย่านน้ำใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำงานของเราใกล้ชิดประชาชนเป็นแบบนี้แล้วนี่ในครม.จะมองหน้ากันได้ไหมครับก็มองอีกแค่ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ไม่เป็นไรหรอกนะความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะรัฐมนตรีต้องแยกกันผมเคยพูดแล้วใช่ไหมในคณะรัฐมนตรีก็ส่วนคณะรัฐมนตรีในส่วนของการเมืองในสภาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับนี่ค่ะแล้ววันนี้ท่านอนุทินเนี่ยท่านพูดหลายประเด็นเพราะว่าสื่อมวลชนก็ถามท่านหลายคำถามนะคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรแยกเรื่องได้ครม.ส่วนตรงส่วนตัวทีนี้ประเด็นที่ถามอีกเรื่องนึงนะถามท่านอนุทินกรณีการปราศัยของรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมองว่ากระแสเป็นอย่างไรนะอาจจะถามในฐานะพรรคร่วมแหละคุณอนุทินบอกว่าตนยังไม่ได้ฟังและไม่ได้ดูว่ากระแสเป็นยังไงเพราะการปราศัยของภูมิใจไทยนะคะไม่ว่าจะอำเภอสะบ้าย้อยนาทวีหาดใหญ่ที่เขาไล่มาเมื่อกี้117ย่านน้ำอ่ะเดินทางต่อเนื่องไม่มีเวลามานั่งดูคนอื่นหรอกพรรคใครพรรคมันต่างคนต่างทำแล้วท่านก็หัวเราะพร้อมบอกว่าไม่มีนะคะพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายอะไรที่จะบัฟพรรคอื่นได้ไหมคุณอนุทินในหัวเราบอกว่าไม่มีนะคะอย่าไปบัฟกันเพราะทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งที่บอกว่าจะเร่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติแต่พอขึ้นเวทีก็ใส่กันไม่ยั้งอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูค่ะยืนยันสิไม่ยืนยันได้ยังไงเราก็พรรคอะไรที่เป็นคนประกาศนายกแคนดิเดตนายกคนแรกคนเดียวอ่ะประกาศมาจะ2เดือนแล้วมั้งใช่ไหมเดือนกว่าๆแล้วละแล้วถ้าเกิดไม่พร้อมแล้วก็เท่ากับโกหกประชาชนเหรอมาเป็นคันที่เด่นนายกเล่นๆเท่านั้นเหรอมันไม่ได้เราต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าถ้าพรรคนำเสนอนโยบายแบบนี้มีผู้นำที่เป็นคันที่เด่นแบบนี้คันที่เด่นคนนี้จะทำสิ่งที่อยู่ในนโยบายให้เกิดเป็นผลสำฤทธิ์จนได้สมาชิกพรรคเขาถึงเลือกแคนดิเดตคนนี้มาเป็นนายกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยไม่เป็นก็ต้องกับหักหลังเขานะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพรรคภูมิใจไทยหักหลังประชาชนไม่ได้เพราะวันนั้นได้มากกว่าแต่ว่ามีเสียงสวสนับสนุนเราก็จะต้านก็ว่ากันไปตรงนั้นว่ากันไปผมต้องยึดถือพี่น้องประชาชนเป็นหลักไปก่อนเป็นกำแพงนั่นคือสิ่งที่คนการเมืองต้องพรรคการเมืองต้องยึดเอาไว้นี่ค่ะก็วันนี้ตอบคำถามสื่อมวลชนหลายประเด็นนะคะถ้าภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดแล้วจะไม่เป็นนายกเท่ากับหักหลังประชาชนซึ่งเป็นไปไม่ได้นี่ประโยคนี้นะคะนี่ก็ถ้าได้รับความไว้วางใจมากที่สุดอ้าวแล้วจะไม่เป็นนายกได้อย่างไรกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะทีนี้ก็มีเรื่องดราม่าถึงพรรคภูมิใจไทยกันต่อนะเพราะว่าปรากฏว่าหมอชนบทเนี่ยเขาออกมาโพสต์ผลนิดาโพนะคะที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ระบุว่าดับฝันหนูไม่ต้องคิดถึงนายกแค่กลับไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ทำไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีประเด็นดราม่ากันอยู่ใช่ไหมกับเรื่องของชมรมแพทย์ชนบทใช่ไหมคะผลนิดาโพ3จังหวัดชายแดนใต้ดับฝันหนูไม่ต้องคิดถึงนายกนี่หัวข้อข่าวเลยนะทีนี้เนี่ยFacebook ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาก็โพสต์นี่แหละโพสต์เรื่องนี้นะคะเมื่อนิดาโพสอบถามจึงทำให้ผลกลายเป็นแบบนี้จึงเป็นคำถามสำหรับลูกพรรคภูมิใจไทยว่าทำไมหัวหน้าต้องมาทะเลาะกันแกล้งโยกย้ายประธานชมรมแพทย์ชนบทในช่วงกำลังเข้าได้เข้าเข็มหาเสียงเลือกตั้งแบบนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆว่าทำไมรัฐมนตรีสาธารณสุขผู้ยิ่งใหญ่จึงต้องมาแก้แค้นหมอชนบทตัวเล็กๆในอำเภอจนะเช่นนี้แล้วการอ้างว่าปลัดกระทรวงทำเองไม่ได้สั่งหรือสั่งไม่ได้ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนก็เห็นกับตาว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการประจำอันทรงเกียรติที่ควรจะต้องเป็นผู้ถ่วงดุลอำนาจกับรัฐมนตรีโดยใช้วิชาการเพื่อบอกว่าอะไรควรทำดังนั้นการที่การเมืองสั่งย้ายหมอสุพัฒน์และต้องแลกกับการที่ผลโพลเลือกตั้งลดลงอย่างมากมันคุ้มกันไหมสำหรับเจ้าตัวคงต้องตอบว่าคุ้มเพราะมันคือความแค้นชิงชังที่หมอเล็กๆคนนึงกล้าวิจารณ์นโยบายกัญชาทางการพีของฉันก
ล้ามาเปิดโปงการหาผลประโยชน์จากวัคซีนการจัดสรรวัคซีนที่เอื้อบางจังหวัดตามโควต้าส.ส.และไฟแค้นนี้กำลังเผาไหม้ไม่เพียงทำร้ายหมอสุภัสแต่ทำร้ายตนเองและพรรคของตนให้ไหม้ลามไปด้วยนะคะนี่นะแล้วเขาก็บอกว่าพายุที่ถาโถมเข้าใส่ภูมิใจไทยอย่างรุนแรงทั้งการเปิดโปงทุจริตในกระทรวงคมนาคมที่มีรัฐมนตรีว่าการสังกัดภูมิใจไทยและการบอกถึงอันตรายของกัญชาที่กำลังแพร่กระจายในเยาวชนจนไปถึงการล็อกเป้ารณรงค์ไม่ให้เลือกภูมิใจไทยโดยคุณชูวิทย์รวมถึงการโยกย้ายหมอสุภัสอย่างไม่เป็นธรรมอาจจะกลายเป็นทอร์นาโดทางการเมืองที่พัดให้โพของภูมิใจไทยในภาคต่างๆลดลงอย่างรุนแรงหรือไม่คงต้องรอติดตามนิดาโพของภาคอื่นต่อไปแน่นอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของสัตว์ฟันแทะจริงๆนี่นะคะก็ทิ้งท้ายประมาณนี้เนาะก็เดือดเดือดแซ่บๆอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ดูอารมณ์ดีนะวันนี้พูดคุยกับนักข่าวก็บอกว่าแยกแยะเรื่องทุกอย่างได้นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ